ในกรณีที่เรามีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับแต่เราก็ไม่อยากที่จะไปพัฒนาไม่อยากที่จะปรับปรุงแล้วไปปล่อยเช่าหรือยังไม่พร้อมที่จะไปทำเกษตรกรรมนะครับก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่าเรายังคงสามารถถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไปในอนาคตนั้นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของผลตอบแทนการลงทุนจากแค่การถือครองนะครับแต่เรายังมีวิธีเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานั้นมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางอย่างที่สามารถมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ตัวอย่างก็คือถ้าเรามีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรกร้างว่างเปล่าเราต้องชำระภาษีอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นก็ร้อยละ 0.3 แล้วนะครับลองพิจารณาให้ว่าเราไปหาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เรียกว่า property back loan คำว่า property back loan นั้นแปลว่าเป็นเรื่องของการขอสินเชื่อนะฮะโดยเอาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นไปจำนองกับธนาคารนะครับและธนาคารนั้นมองว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแม้กระทั่งรกร้างว่างเปล่าหรือว่าปล่อยเช่าอยู่ธนาคารก็รับนะครับธนาคารที่ดอกเบี้ยไม่แพงเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่มีความปลอดภัยนะครับมีความมั่นคงนะครับอย่างเช่นได้รับการได้รับเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3นะครับแล้วเราก็สามารถไปหาได้เงินมาไปหาผลตอบแทนได้มากกว่าร้อยละ3อย่างเช่นได้ผลตอบแทนร้อยละ4ซึ่งก็ไม่ยากนักเนื่องจากว่ามีผลิตภัณฑ์หุ้นกู้หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแต่ให้ผลตอบแทนร้อยละ4ได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้รับผลตอบแทนร้อยละ4นะครับเราก็สามารถที่จะมาแบ่งจ่ายเป็นดอกเบี้ยร้อยละ3นะครับยังเหลือส่วนต่างคือร้อยละ1เราเอาร้อยละ1นั้นไปชำระภาษีนะครับแล้วส่วนต่างที่เหลือเราก็จะเก็บเป็นเข้ากระเป๋าเราได้ในกรณีที่เราต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้นก็ต้องรับความเสี่ยงมากขึ้นผลตอบแทนอาจจะเป็นร้อยละ5หรือ6ก็ได้แต่ยิ่งผลตอบแทนสูงเท่าไหร่เนี่ยนะครับความเสี่ยงก็จะตามมาเพราะฉะนั้นเราต้องดูประกอบด้วยกลยุทธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ Property Back Loan นั้นก็น่าสนใจก็สามารถติดตามได้ในช่องทางของทางธนาคารครับ